โอ้โหดูแค่ใบฮะใบมันวาวสวยมากๆเลยนะเนี่ยเปลี่ยนดินกระถางใหม่ไป45วันเด็ดๆแล้วฮะนะช่อดอกก็เตรียมออกแล้วโอ้โหช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาที่สวนพี่วินิจนะพามาติดตามดูผลงานของไม้ชวนชมนะที่นาเล็กเคยลงเมื่อประมาณสัก45วันที่แล้วนะเรื่องของชวนชมใหญ่นะที่เราเปลี่ยนกระถางชวนชมใหญ่นะต้นนี้ก็คือศิลาชนนะก็เป็นชวนชมที่ไม่ได้เปลี่ยนดินมาถือว่านานมากเลย3ปีแล้วเพราะมันใหญ่บางทีมันก็เปลี่ยนยากเนาะเนี่ยพอมันไม่งามนะพี่วินิจก็เลยจัดการเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางที่แบบโหใหญ่มากเลย1เม็ดเลยนะเดิมก็น่าจะเป็นกระถางประมาณสัก60เซนนะอันนี้เปลี่ยนเป็นกระถางเม็ดเลยแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่ไปงามขึ้นทันตาเห็นเลยฮะเนี่ยเจอฝนด้วยเจอปุ๋ยใหม่ด้วยเด็ดเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็ตามมาดูไม้ที่พี่วินิจลงกระถางไปเมื่อ45วันที่แล้วนะก็คือประมาณเดือนครึ่งนะเนี่ยเปลี่ยนกระถางใหม่เป็นกระถางเม็ดเลยสุดๆเลยฮะโอ้โหมาดูสิใบของเขาหลังจากได้ปุ๋ยนะเนี่ยเปลี่ยนดินใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะดูใบก็รู้เลยว่าโหมันสวยสุดๆนะใบงามเป็นเงาเลยฮะเนี่ยนี่แหละความพร้อมของการเปลี่ยนดินนะเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยใหม่โหสวยสุดๆนะฮะเนี่ยดูความมันเงาของใบเขาเนี่ยนะและความพร้อมที่จะออกดอกนะตาดอกก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มผลิออกมาเนี่ยต้นนี้ชื่อว่าศิลาชนนะก็เป็นน่าจะเป็นสายพันธุ์โซโคตระกูลแถวบางคล้านี่แหละนะให้ดูความงามความงามของใบของกิ่งก้านสาขาของเขาเนี่ยเนี่ยเลี้ยงพวกนี้ต้องขยันดูแลนะต้องเปลี่ยนดินบ่อยๆแต่ชุดนี้รู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนดินมา3ปีนะทนทานมากพอไม่ได้เปลี่ยนดินบางทีน้ำเข้าไม่ถึงปุ๋ยเข้าไม่ถึงนะรากจะเน่านะต้องระวังนะใครที่ปล่อยให้ดินแน่นนะหลายๆปีนะดูโขดรากของเขาเนี่ยสวยงามฮะสวยงามมากๆเลยปุ๋ยสูตรเด็ดที่ใช้ก็นี่แหละมีขี้ไก่อัดเม็ดขี้ค้างคาวนะออสโมโคสเนี่ย3อย่างนี้ช่วยกันไปและอย่างหนึ่งก็ดินที่ได้จากการหมักเองนะเป็นดินใบก้ามปูหมักผสมกับกาบมะพร้าวสับแล้วก็ขี้วัวด้วยเนี่ยว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยดูแต่ละต้นฮะงามๆทั้งนั้นเลยที่สวนพี่วินิจวันนี้ก็เก็บมาฝากกันนะดูความเปลี่ยนแปลงในหน้าฝนนะช่วงที่เลี้ยงใบนะเลี้ยงลำต้นเลี้ยงรากนะเพื่อที่จะรอออกดอกกันนะมาให้ชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพี
ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ